เกิดเหตุสลดขึ้นค่ะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ถนนรังสิตนครนายกในพื้นที่ของอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อนางสาวกมลพรอายุ52ปีเข้าไปตรวจตาบ้านที่ตัวเองมีการซื้อมาจากกรมบังคับคดีตั้งแต่ปี2565ค่ะแต่ไม่สามารถที่จะเข้าอยู่ได้เนื่องจากมีนายเดชาเจ้าของบ้านเดิมที่ยังอาศัยอยู่และไม่มีการย้ายออกเบื้องต้นทราบว่าที่ผ่านมานางสาวกมลพรได้มีการพูดคุยกับนายเดชาหลายครั้งจนเวลาล่วงเลยเกินกำหนดแล้วและวันนี้ก็ได้มีการเดินทางมาทวงถามนะคะซึ่งระหว่างที่มีการเข้าไปตัดต้นไม้ที่รกร้างอยู่ภายในหมู่บ้านโดยไม่มีใครคาดคิดค่ะทางด้านของนายเดชานั้นเกิดอาการเครียดและมีการใช้ปืนไม่ทราบชนิดกระหน่ำยิงนางสาวกมลพรจนมีการวิ่งหนีออกมาจากบ้านจนมาล้มลงและเสียชีวิตอยู่กลางหมู่บ้านค่ะหลังเกิดเหตุนายเดชาผู้ก่อเหตุนะคะได้มีการหลบหนีเข้าไปอยู่ภายในบ้านซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามล้อมจับค่ะโดยอย่างไรก็ตามทางสพ.91จะมีการรายงานให้ทราบเป็นระยะค่ะ